มันคือรถซิ่งดีๆคันหนึ่งนี่แหละเพื่อนเพื่อนเสียงที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่อง270เนี่ยตัวรถมันขี่สนุกนะครับกระแทกคันเร่งทีก็ดึงนะฮะดึงดีมากๆเลยแหละแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลอง Royal Enfield Super Meteor 650เป็นรถสไตล์คูเซอร์นะฮะสไตล์ช็อปเปอร์ท่อคู่สวยงามมากเลยแหละเดี๋ยวไปขี่เทรสดูก่อนนะครับแล้วฟิลลิ่งมันเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดของตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวลองค่อมลองขี่กันก่อนตัวรถค่อนข้างใหญ่เลยนะบอกว่านิ่มนะฮะโอ้โหรับรู้ได้ถึงความหนักนะฮะความใหญ่แล้วก็พักเท้าจะอยู่ด้านหน้าเนาะสตาร์ทเอนจินเป็นสีแดงโอ้โหเสียงไม่รู้เพื่อนได้ยินหรือเปล่าเสียงพ่อมากเลยฟีลลิ่งแรกนะครับไม่ได้ขี่รถแนวช็อปเปอร์มานานแล้วนานมากนะครับผมขี่ครั้งสุดท้ายน่าจะรีเบล500โอ้โหไม่อยากเชื่อเลยเพื่อนๆเป็นรถที่ขี่ดีมาก650 2สูบแล้วก็น่าจะ270องศาแล้วผมเบียงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมจำไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่180นะครับเพราะว่าเสียงท่อนั้นมันเพราะพริ้งเสือเกินแต่ว่าฟีลลิ่งในการขับขี่มันจะเป็นสไตล์รถคูเซอร์นะฮะมันก็จะต้องยันเท้าไปทางด้านหน้าเนาะแล้วก็แฮนด์ก็จะสูงศูนย์ถึง120ไม่ใช่สิถึง100แบบง่ายๆนะฮะกับราคาค่าตัวประมาณ 270,000 นะครับแต่ว่าได้โชคอัพหน้าที่เป็นอัพไซด์ดาวของโชว่าขี่ดีมากเลยอ่ะมีไฟบอกเกียร์ให้ด้วยเครื่องแรงมากเลยอ่ะขี่ดีเหลือเชื่อฮะน่าจะมี240กิโลแน่นอนนะฮะเสียงพร้อมมากเลยอะแล้วก็พักเท้ามันยันไปทางด้านหน้าเนาะผมก็ยังไม่ชินแต่ว่าก็เป็นความรู้สึกที่ไม่แย่นะฮะความรู้สึกที่โอเคอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีไอร้อนขึ้นมาบ้างเพราะว่าตอนนี้จอดติดไฟแดงเนาะแล้วก็หน้าปัดเรือนไม้ต่างๆสวยนะครับเป็นแบบทันสมัยเนาะพวกประกับพวกนี้ก็จะเล่นสีสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจอดก็ไล่รายละเอียดกันแต่ผมอยากให้ดูอัตราเร่งนะครับมันคือรถซิ่งดีๆคันหนึ่งนี่แหละเพื่อนๆก็ต้องขอขอบคุณ Royal Enfield อุดรธานีนะครับโชว์รูมเขาจะอยู่ที่
นนสูงนะครับอยู่โชว์รูมเดียวกับของซูบารุหลังจากที่ได้เอา Royal Enfield Super Meteor 650คันนี้ไปทดสอบขี่เมื่อกี้เนี่ยผมมีความรู้สึกเลยว่ามันจี๊ดจ๊าดเป็นอย่างมากนะครับตัวเครื่องยนต์ของเขาเป็นแค่650 cc ก็จริงแต่ว่ามันให้พลังที่ขี่สนุกนะฮะขี่สนุกกว่า Interceptor ด้วยซ้ำนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเครื่องยนต์เขาเป็นบล็อกใหม่ปี2013เนาะเพราะว่าตัว Interceptor ที่ผมทดลองขี่นั้นเป็นปี2019บล็อกนี้ก็ได้มีการปรับเซตในหลายๆจุดทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันสมูทมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้กำลังต่อเนื่องได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่เป็น2สูบแบบ270องศาให้เสียงที่เพราะมากๆนะครับเพื่อนๆเสียงที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่อง270เนี่ยแล้วก็พลังกำลังของเขานั้น47แรงม้าที่ 7,250 รอบและแรงบิด 52.3 นิวตันเมตรที่ 5,650 รอบนั้นทำให้ตัวรถมันขี่สนุกนะครับขี่สนุกกระแทกคันเร่งทีก็ดึงนะฮะดึงดีมากๆเลยแหละแต่ว่าตัวรถมันเป็นสไตล์คูเซอร์เนาะก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเองผมเคยขี่รถคูเซอร์ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับขี่รีวิว500ที่เชียงคานเนาะแต่ว่าก็ขี่ได้สบายนะครับถึงตัวรถเขาจะมีน้ำหนักมากถึง241กิโลกรัมแต่ขี่ได้สบายมาตรฐานชายไทยควบคุมรถคันนี้ได้แน่นอนส่วนราคาค่าตัว 269,000 บาทนั้นผมว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเราดูรายละเอียดของดีไซน์ของตัวรถนั้นเขาทำออกมาได้สวยมากโดยเฉพาะช็อคอัพด้านหน้านะครับที่ในซุปเปอร์มาร์ติออคันนี้เขาใส่ช็อคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวมาให้เลยนะฮะเป็นของโชว่าเลยนะเป็นแกนช็อคขนาด43มิลลิเมตรส่วนวงล้อด้านหน้านั้นก็จะเป็นขนาด19นิ้วแล้วก็คันนี้เป็นแบบล้อแม็กเพราะฉะนั้นตัวยางก็จะเป็นยางเรเดียนนะครับไซส์ยาง100ทับ90ขอบ19แล้วก็สีสันแล้วก็รายละเอียดของตัวรถเขาทำชิ้นงานออกมาได้สวยแล้วก็ดูแข็งแรงมากๆเลยนะพวกแผงคอบนแผงคอล่างอะไรพวกนี้ดูสวยนะครับส่วนจานดิสเบรกหน้านั้นเป็นไซส์320มิลลิเมตรของ Bembo แล้วก็ตัวปั๊มเบรกนั้นเป็นของ Bybe แบบ4พอร์ตนะมี ABS แบบ2 channel เนาะหน้าหลังมาให้ส่วนระบบกันสะเทือนหลังก็จะเป็นแบบช็อคอัพคู่สามารถปรับสปริงพรีโหลดได้และวงล้อหลังเป็นขนาด16นิ้วส่วนยางก็จะเป็นไซส์150ทับ80ขอบ16แต่ว่าเบรกหลังเนี่ยจานดิสเบรกหลังมีขนาดใหญ่ถึง300มิลลิเมตรจานจะใหญ่กว่า Interceptor และตัวปั๊มหลังก็จะเป็น Bybe แบบ4พอร์ตเหมือนกันกับด้านหน้าซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวรถมีน้ำหนักถึง240กิโลกรัมเขาเลยจำเป็นต้องใส่เบรกเพิ่มเข้ามามากกว่าตัว Interceptor และพี่ท่านที่ขับรถคันนี้ก็จะมีความสูงอยู่ราวๆ170ซมความสูงเบาะ73ซมเวลาคล่อมมันก็จะประมาณนี้แหละปลายเท้าอาจจะเขย่งเพราะว่าตัวเบาะมันจะมีปีกซ้ายขวาเนาะรถสไตล์คูเซอร์ก็จะประมาณนี้นะครับและสิ่งที่ผมชอบมากของรถคันนี้คือเสียงท่อที่มันดูมีพลังมากๆนะครับขี่สนุกมากๆเลยนะขอบอกเลยแล้วถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรศัพท์มาติดต่อยังเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยนะฮะลองโทรศัพท์มาถามเซลล์เขาเนาะว่าตอนนี้มีรถเหลืออยู่กี่สีมีรุ่นไหนยังไงบ้างหรือว่าถ้าจะซื้อเงินผ่อนต้องมีเอกสารอะไรดอกเบี้ยเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่อะไรใดๆก็ลองปรึกษากับทางฝ่ายขายของ Royal Enfield อุดรธานีได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ